สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาทำความเข้าใจ3ปัจจัยหลักๆที่ทำให้ค่าเงินนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะง่ายๆแบบชาวบ้านเลยนะคะอัตราแลกเปลี่ยนแสดงถึงกำลังซื้อนะคะของคนในแต่ละประเทศถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเงินเฟ้อสูงก็จะทำให้มูลค่าของเงินนั้นถูกลงกำลังซื้อก็ลดลงนะคะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสมมติว่าเรามีสินค้าอยู่1ชิ้นถ้าไม่มีเงินเฟ้อเลยนะคะเราก็ใช้เงิน1บาทเหมือนกันซื้อแล้วก็จะใช้เงิน1ดอลลาร์ซื้อได้เท่ากันนะคะนั่นหมายความว่าอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่1ต่อ1นะคะแต่คราวนี้มันมีภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เงินบาทเนี่ยมีมูลค่าลดลงแทนที่จะใช้เงินบาทเดียวซื้อของสิ่งนั้นกลับต้องใช้เงินมากถึง31บาทนะคะแต่ในขณะที่ดอลลาร์ยังคงใช้1ดอลลาร์อยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะในแต่ละประเทศในโลกนี้นะคะมี1เงินเฟ้อ2ดอกเบี้ยและ3กำลังซื้อไม่เท่ากันจึงทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีความผันผวนและทำการคาดการได้ค่อนข้างยากหมายถึงว่าคาดการจะให้ถูกต้องเป๊ะนะคะคาดการได้ยากการที่จะบอกว่าเงินสกุลใดแข็งค่าเกินไปหรืออ่อนค่าเกินไปนะคะต้องมีการเปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า purchasing power parity นะคะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเดือนกรกฎาคม2017นะคะราคาเฉลี่ย Big Mac ในสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 5.30 ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่เราใช้ประมาณ33บาทต่อ1ดอลลาร์นะคะก็เอา33คูณ 5.30 ก็จะได้175บาทอันนี้ราคา Big Mac นะคะในปี2017นะทีนี้มาดู Big Mac ที่เมืองไทยราคาอยู่ที่แค่123บาทนั่นหมายความว่าถ้าไปซื้อ Big Mac ที่อเมริกาคุณต้องใช้เงิน175บาทแต่ถ้าคุณมาซื้อ Big Mac ที่เมืองไทยใช้เงิน123บาทต่างกันอยู่ที่52บาทก็ประมาณ 30% นะคะแสดงว่าค่าเงินบาทเมื่อปี2017แข็งค่ากว่าสหรัฐอยู่ที่ 30% นะคะเป็นต้นค่าเงินบาทที่แข็งนะคะมีผลต่อการส่งออกและนำเข้าอย่างเห็นได้ชัดถ้าเงินบาทแข็งค่าผู้ทำการคนที่ได้เปรียบคือผู้นำเข้าเพราะว่าเราใช้เงินบาทน้อยลงเพื่อซื้อสินค้าของต่างประเทศเข้ามาขายในบ้านเราใช่ไหมคะทีนี้ธุรกิจส่งออกก็จะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าประเทศนอกประเทศอื่นเนี่ยเขาซื้อของของเราเพื่อเอาไปขายบ้านเขาเราก็อยู่ในสถานะผู้ส่งออกใช่ไหมคะเขาก็ต้องมาใช้เงินของเขามากขึ้นไงคะทำให้ปัจจัยตรงนี้มีผลต่อการที่จะตัดสินใจซื้อของของเราเอาไปขายบ้านเขานั่นเองแล้วก็ในฐานะประชาชนง่ายๆเลยอย่างพี่เล็กเนี่ยอยู่เมืองนอกอยู่นอร์เวย์ใช่ไหมคะส่งเงินกลับบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนตอนที่ค่าเงินบาทแข็งค่าแทนที่เมื่อปีที่แล้วพี่เล็กกลับไทยตุลา1โครนเนี่ยพี่เล็กได้ถึง 3.78 นะคะที่ซูเปอร์สีส้มนะแต่ว่าตอนนี้ณวันนี้นะคะ1โครนเนี่ยกลับแลกได้เพียง 3.6 เท่านั้นนะคะนี่คือผลโดยตรงเลยในฐานะประชาชนชาวบ้านอย่างพี่เล็กเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าทำให้เราแลกเงินเป็นเงินบาทได้น้อยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอีกอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคะในทางกลับกันนะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจะมีผลกระทบที่รุนแรงในทันทีทำให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างพี่อเล็กอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะน้ำมันก็แพงขึ้นด้วยนะคะส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นนะคะราคาสินค้าปรับขึ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปก็สูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ดอกเบี้ยเงินเฟ้อและความต้องการซื้อหรือความต้องการขายมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อค่าเงินด้วยอย่างเช่นสถานการณ์การเมืองบ้านเราจะเลือกตั้งเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อการเลือกตั้งผ่านไปพรรคการเมืองที่เข้ามาเป็นผู้นำประเทศผู้นำบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีผลทันทีต่อเศรษฐกิจนะคะเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจในการที่จะแลกเงินเพื่อเก็งกำไรติดตามปัจจัยเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอนะคะอันนี้แนะนำนะไม่ดูแค่กราฟหรือว่าเราไม่ดูแค่กราฟค่าเงินอย่างเดียวนะคะเราดูปัจจัยเหล่านี้
ควบคู่ไปด้วยมันจะทำให้เราคาดการในเรื่องของว่าเอ้ยตอนนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงเราดูกราฟแล้วพรุ่งนี้ล่ะอันอาทิตย์นึงล่ะจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะทำให้การคาดการในค่าเงินเนี่ยของเราก็ค่อนข้างมีเหตุมีผลสนับสนุนอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกมันเป็นไปได้ยากเราคาดการได้ยากมากแม้กระทั่งนักการเงินที่แบบว่าเซียนๆก็ยังมีผิดพลาดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่คิดจะลงทุนจากการแลกเงินเพื่อเก็งกำไรคือการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเพราะฉะนั้นหาข้อมูลมาสนับสนุนตัดสินใจให้ดีแล้วก็ลงทุนด้วยความมีสตินะคะอันนี้พี่เล็กเตือนอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาทำนะคะที่จะทำมีน้อยทำน้อยนะคะมีมากก็ทำมากโดยที่ไม่กระทบตัวเองไม่กระทบส่วนของค่าใช้จ่ายรายได้ตัวอื่นๆนะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องสิ่งที่มันมีผลต่อค่าเงินที่มันขึ้นมันลงเนี่ยขึ้นมาบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ